คุณเป็นใครเนี่ยฮะผมหม่อมหลวงภูทะเนศจุฑาเทพแต่งงานมันใช่เหตุจำเป็นไหมถ้ามันจำเป็นผมก็ต้องแต่งแล้วสิแต่นี่ผมยังไม่ได้แต่งก็แปลว่ามันยังไม่จำเป็นแกเพิ่งจะทำงานที่ Sky Catering ได้แค่อาทิตย์เดียวรีบลาออกทำไมก็มันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วนี่งานนะเว้ยไม่ใช่ประกวดร้องเพลงต้องการความตื่นเต้นอะไรนักหนาพูดกันธรรมดาก็ได้จะได้ไม่เป็นจุดสนใจได้ไอสัตว์สัตตะรัศมีเว้ยโทษทีว่ะเป็นวักหน้าไปหน่อยตื่นตีห้าอาบน้ำแต่งตัวออกจากวังจุฑาเทพฝ่ารถติดเข้าไปในเมืองเพื่อไปรับเลขากลับมาวังจุฑาเทพฉันอยากเป็นเลขานายว่ะ เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือศูนย์ข่าวกันที่กาก็สำนักข่าวสร้อยฟ้านี่แหละแกว่าฉันโง่เหรอฮะหญิงหญิงไม่ยอมค่ะพี่ภูถ้ามันไม่ขอโทษหญิงหญิงไม่จบแค่นี้แน่พ่อแม่เป็นใครโตมาไงวะผมเขินอะทำยังก็ไม่เคยเขินผู้หญิงมาก่อนผมจะเคยได้ยังไงล่ะในเมื่อคุณเนี่ยเป็นรักแรกรักเดียวแต่รักสุดท้ายของผมมีปัญหาเรื่องหัวใจหนึ่งปรึกษาไปปรึกษาผมได้นะครับที่ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในชีวิตผมเพราะเขาต้องการแค่สร้อยเส้นนั้นครับและหลังจากที่เธอได้สร้อยเส้นนั้นไปเธอก็จะออกไปจากชีวิตผมทันทีวีนาอยากจะเป็นองครักษ์ของท่านพี่วีนาอยากจะแต่งงานกับท่านพี่ไอ้หมีเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะตัวเล็กไอ้หมีความโลภมันบังตาหรือความโง่มันกัดกินสมองท่านจนท่านดูไม่ออกว่าของจริงกับของปลอมมันต่างกันหยุดภาพเดี๋ยวนี้ได้ยิงหยุดได้แล้วความจริงก็คือความจริงผมชื่อฉัตรนะไม่ได้ถามก็อยากบอกยิ้มอะไรไม่ได้ยิ้มก็หน้าผมเป็นเงี้ยผมไม่ได้ตั้งใจคือผมไม่รู้สึกว่าโดนอะไรของคุณเลยไม่รู้สึกดูถูกกันชัดๆเลยแกเนี่ยนะมันเป็นตัวซวยแกต้องอยู่รับใช้ฉันจนกว่าฉันจะตายเข้าใจไหมผมจบวิศวะจากอเมริกาเป็นลูกชายคนเล็กของท่านนายพลพินิจกับคุณหญิงอภัยคุณคิดว่าคนอย่างผมเนี่ยควรถูกจัดอยู่ในระดับไหนหรอครับรักลูกสาวฉันใช่ไหมตัดใจจากลูกสาวฉันได้แล้วเพราะยังไงก็ไม่มีวันผ่านด่านฉันไปได้หรอกฉันเกลียดหมอผู้ชายทุกคนเกลียดยิ่งกว่ากินข้าวไส้เดือนตายทำงานฟรีแลกวิชาครอบครัวรวยมากเลยอะสงสัยจะนำสกุลจุฑาเทพมันไม่มีวิธีอื่นแล้วคะแม่ฉันไม่ชอบหมอแม่เธอเกลียดฉันเธอต้องเชื่อใจฉันนะถึงแม่เธอจะไม่พอใจแต่ว่าฉันมั่นใจฉันจัดการเรื่องนี้ได้มันอยู่ไหนพี่จะไปลากตัวมันส่งคุกทหารแล้วขอให้อภีสั่งขังลืมไปเลยความรักของแม่กับคนรักมันเอามาเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับผมรักลูกสาวของแม่ผมอยากคบหากันอย่าเปิดเผยคุณเกลียดผมเพราะผมนามสกุลจุฑาเทพใช่ไหมครับชื่อเดิมของคุณไม่ใช่มณีแต่คุณฉันเนี่ยหม่อมหลวงมารตีเทวพรมคู่มั่นคุณชายพุทธิพัฒน์จุฑาเทพว่าแต่จำพี่ได้ไหมแม่จะอยู่สบายๆทำตัวเป็นคุณนายเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วแม่ต้องทำงานแลกกับเงินแลกกับข้าวสามมื้อมารตียังเป็นเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยโทษทุกคนว่าเป็นต้นเหตุของทุกๆเรื่องขวัญอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่แบบที่แม่เคยพูดเอาไว้มาตลอดว่าพยาบาลเป็นอาชีพที่แม่รักรอแล้วมันจะไปมีประโยชน์อะไรลูกสาวฉันเนี่ยผอมโซจะตอมใจตายเพราะความคิดถึงอยู่แล้วกับผมร้อยตำรวจเอกหม่อมหลวงรณจักรจุฑาเทพรองสารวัตรสืบสวนกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดครับผมมองแต่เลขเนี่ยมันจีบไม่ติดหรอกนะ
มันต้องโทรทางนี้ครับคุณพ่อให้พ่อผมชื่อประการรู้จักชื่อผมอ่ะจะมองตามอะไรขนาดนั้นล่ะคุณจักรมันน่าสงสัยนะเรามองคนไข้นะคุณชัดมองคนไข้ถ้าเธอไม่ตกข่าวก็น่าจะรู้ว่าพี่จักรกับฉันเป็นอะไรกันมันไม่ยากเกินความสามารถของพี่หรอกความสามารถของคนเจ้าชู้สินะเอาจริงๆหนูพกหึงพี่ก็ได้นะพี่ให้สิทธิ์ขอสละสิทธิ์ค่ะเฮ้ยๆจีบจีบอะไรไม่ได้จีบไม่ใช่สเปคผมใครจะไปจีบตัวแบนอย่างกับไม้กระดานฝากดอกไม้ผ่านคนส่งมอบให้เธออยากให้เธอเผยยิ้มพิมพ์ใจให้อยากฝากรักขอโทษค่ะกรุณากระชับข้อความด้วยค่ะถ้างั้นอยากฝากรักไม่ต้องแล้วครับเปลี่ยนเป็นเย็นนี้เจอกันแล้วยิ้มให้พี่ด้วยนะคุณครูคะรีบช่วยพิจารณาพี่จักรด้วยนะคะดอกไม้ใกล้จะหมดส่วนแล้วอันนี้พี่ภูมิฝากบอกมาค่ะบ้านนี้เขาทำงานเป็นทีมเนาะฉันไม่หลงกลคุณง่ายๆหรอกพี่ไม่ได้อยากให้หลงกลพี่อยากให้หลงรักผมไม่น่าหลงกลเลยแล้วไม่ต้องโทษว่าเมานะคุณคงมีสติยังคิดได้ไม่ใช่มาทำกับผมแบบนี้หยุดหยุดพี่คุณพูดมาทั้งหมดอ่ะมันต้องเป็นฉันพูดฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นคนที่เสียหายแล้วตอนนี้ไม่น่ารักแล้วล่ะครับคุณทวดก็ตัวเล็กๆสมวัยน่ารักเหมือนกันว่าก็น่ารักนะครับแล้วพี่จักรเหรอคะพี่ดีใจนะที่หนูพกเรียกพี่ว่าพี่จักรพี่อยากได้ยินหนูพกเรียกพี่แบบนี้ทุกวันได้ไหมคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งทิ้งความกลัวใส่ความกล้าแล้วบ้าให้มันสุดทางไปเลยไอ้หลานชายไม่ใช่อังสุมารินหรอกค่ะถ้าไม่ใช่อังสุมารินแล้วชื่ออะไรครับดุดอับสอนค่ะเห็นด้วยเลยครับว่าดุดอับสอนจริงๆแล้วคุณอาศิระครับอาศิระจุฑาเทพจุฑาเทพงานเนี้ยเขาล็อกตัวไว้แล้วรู้หรือเปล่าคะ จริงๆแล้วเนี่ยยู go home ไปเลยก็ได้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาไปหางานอื่นนะคะเนี่ยพี่ก็บอกแล้วถ้าคุณพลอยรับรักพี่นะพี่หยุดทั้งหมดเลยที่พี่เจ้าชู้ทุกวันเนี่ยพี่รอน้องคนเดียวนะครับงั้นอย่ารอเลยค่ะน้องเกรงใจอ่ะอาจจะรอหันกลั่นยอมมากหม่อมหลวงอศิระโดนเบเสดความรักดิสาของพี่จับมากพี่ไม่ไว้ใจแล้วพี่ก็ไม่แน่ใจด้วยว่าถ้าเราเจอตัววิไลลำพาแล้วมันจะช่วยให้อะไรๆดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าเล่นละครเป็นเจ้าของห้องนี้เหรอใครดีนะต้องเป็นนางเอกรัดรัดชัดชัดเตรียมตัวรับมือให้ดีนะคะคุณพระเอกป๋าพูดดีๆสิครับคำพูดของพ่อแม่เป็นพรแก่ลูกถึงวันนั้นคนที่นั่นก็ต้องเตียดฟ้าอยู่แล้วล่ะค่ะอภรฟ้าขอแค่ให้แม่ดีขึ้นใครจะเตียดฟ้าก็ไม่เป็นไรค่ะข้าเกลียดข้าเกลียดพวกมันทุกคนค่ะข้าเกลียดค่ะแม่อยากให้ลูกไปเจออีกแก่นั่นแล้วก็กลับมาบอกแม่ซิว่ามันใกล้ตายหรือยังสู้เขาอีพดว่าถ้าผมเป็นลูกคนเดียวก็คงดีจะได้ไม่ต้องเสียสละให้ใครตอนได้มากันก็ได้ผัวที่ไหนได้ได้น้ำพริกนะแต่มันเจ็บตรงไหนรู้ไหม
มันเจ็บตรงที่ทุกคนบอกว่าคุณรักผมมาบอกให้ผมเชื่อแต่ผมจะเชื่อได้ยังไงล่ะในเมื่อผมไม่เคยได้ยินมันจากปากของคุณเลยไปชายบอกมาเดี๋ยวนี้ว่ามันคือกระบอกไฟฉายอุ๊ยพูดพร้อมกันด้วยอ่ะน่ารักอ่ะชีวันจะถามคุณสรุปก็แค่ตอบชอบพูดสนทนาแบบไหนคะเอพูดน้อยกว่าเราบีพูดมากกว่าเราเมื่อไหร่จะเรียกพี่อุ๊ยไม่ได้ค่ะแม่กระถิ่นตีตายงั้นก็เรียกตอนที่แม่ไม่อยู่สิเช่นตอนนี้เรียกพี่สิพี่สรุปอ้อมกอดของคนที่เรารักเนี่ยมันจะมีแสงอุ่นๆออกมาแล้วมันก็จะอุ่นเป็นพิเศษและที่สำคัญนะมันจะไม่เหมือนแบบใครทั้งนั้นอีกด้วยเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ทำให้หม่อมหลวงสรุปจุฑาเทพที่สูงส่งมาตลอดรู้สึกต่ำต้อยต่ำต้อยกว่าเด็กหนุ่มที่ยังเรียนไม่จบต่ำต้อยกว่าทุกๆคนชีวันไม่เคยใช้สมองจำเลยค่ะทุกอย่างจำได้เองคงเป็นเพราะคุณสรุปไม่ใช่คนอื่นแต่คุณสรุปเป็นคนสำคัญเป็นคนสำคัญจริงๆค่ะพวกพี่ก็ไปขอความรักจากเมียพวกพี่สิคะไม่ยุ่งอะไรกับหนูเรื่องแผนชั่วร้ายนะจุฑาเทพรุ่นพ่อสู้รุ่นลูกไม่ได้หรอกบอกความรู้สึกของน้องมาว่าน้องเองก็รักพี่รักแบบที่ผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายคนหนึ่งชั่วแต่อร่อยก็คือฉันเองเธออยากจะลองชิมไหมล่ะพูดไปสิชีวารักพี่แค่ไหนชีวาพูดหน่อยสิบอกหน่อยนะพี่อยากฟังอ่ะพี่ขอร้องชีวาบอกรักชีวันมาตั้งแต่5ขวบค่ะสวยเหมือนน้าเลยน่าจะสวยเหมือนแม่มากกว่านะก็แค่เด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงนะคะแม่ถ้าจะเอาชนะก็ไม่ยากหรอก